ล่าสุดเนี่ยนะครับทหารมีการควบคุมตัว10ผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสอบปากคำอยู่ที่มทบ11นะครับเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรครับตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการปราบปรามพลตรีวิจารณ์จดแต่งหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.พันเอกบุรินทร์ทองประภัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายของคสช.ได้นำเอาหลักฐานเอกสารไปเดินทางนะครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยไปแจ้งในฐานความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำการเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรครับโดยก็มีรายงานว่าการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้เพื่อนำเอาเอกสารพยานหลักฐานมาให้กับตำรวจกองปราบปรามหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงพบความเชื่อมโยงของขบวนการก่อความไม่สงบซึ่งก็พบว่าขบวนการนี้ครับมีทั้งหมด17คนด้วยซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในมณฑลทหารบกที่11จำนวน10คนด้วยกันและยังมีผู้ที่เชื่อมโยงกับขบวนการที่ก่อเหตุในจังหวัดภูเก็ตอีก7คนก็เลยรวมเป็น17คนครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามจะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อขอศาลทหารพิจารณาออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยในวันที่19สิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจะนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งข้อหาตามขั้นตอนต่อไปโดยมีรายงานอีกนะคะว่าการดำเนินการออกหมายจับในครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากชุดสืบสวนคดีระเบิดภาคใต้พบความเชื่อมโยงว่าเหตุระเบิดในภาคใต้หลายจุดมีความเชื่อมโยงกับคดีระเบิดที่รามคำแหงเมื่อปี 2556 โดยเฉพาะแผนประทุษกรรมวิธีนะคะประกอบระเบิดที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายอาฮามะเลงหะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุสำคัญหลายคดีนะคะแล้วก็พบว่ามี DNA อยู่ในที่เกิดเหตุระเบิดที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตามพนักงานสอบสวนนะคะอยู่ระหว่างนำข้อมูลมาประกอบสำนวนเพื่อออกหมายจับต่อไปส่วนเหตุระเบิดที่รามคำแหงเนี่ยนะครับที่มีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการระบุถึงเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม56หลายๆท่านยังจำได้แม่นแน่นอนนะครับโดยครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบสวนสามารถจับกุมตัวนายอัฟฟาฮัมสะอะชาวปัตตานีได้นายอิดริศสตาปอนะครับชาวนราธิวาสนายคำคีลาเตะชาวปัตตานีและนายอินรอเฮงแวแม่ในฐานความผิดร่วมกันพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันทำและมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรมาดำเนินคดีนะครับหลังจากที่มีการสืบสวนแล้วพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนนี้ได้ร่วมกันประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนั่นเองแล้วก็ได้นำไปวางเอาไว้บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าร้านออกัสรามคำแหง 43/1 นะครับจนเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บคราวนั้น7รายแล้วก็มีร้านค้าแผงลอยอาคารบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายซึ่งตอนนั้นศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษให้จำคุกทั้ง4คนคนละ50 ปีด้วยกันครับ